วันนี้นะครับเราอยู่กับเมาส์ตัวนี้เลยจากคอแซนนะครับ Harpoon RGB Wireless นั่นเองถ้าคุ้นๆกันก่อนหน้านี้เนี่ยเรารีวิว Harpoon RGB ไปแล้วซึ่งตัวนั้นเป็นตัวธรรมดาแบบมีสายนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นเมาส์เกมมิ่งไร้สายที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ PMW 3325แล้วก็สามารถให้ค่า DPI ได้สูงสุดถึง 10,000 DPI สำหรับรูปทรงภายนอกกันก่อนเลยนะครับรูปทรงภายนอกอันนี้บริเวณด้านหน้าเนี่ยจะเห็นได้ว่าบริเวณนี้นะฮะมีส่วนเมาส์ส่วนโค้งลงไปนะครับเพื่อให้สอดรับกับการใช้งานนิ้วทั้งสองข้างนั่นเองนะครับและถ้าสังเกตดีๆบริเวณฝั่งนี้เนี่ยจะมีความสูงกว่าด้านนี้นะครับเพื่อให้การใช้งานมือขวาของเราเนี่ยสามารถจับได้ถนัดมือนั่นก็แสดงว่าเมาส์ตัวนี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับมือขวาและนี่นะครับก็คือบริเวณด้านหลังของเมาส์ก็จะทำให้เราเนี่ยเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าฝั่งนี้เนี่ยสูงกว่าฝั่งนี้บริเวณด้านหลังมีลักษณะโค้งนะครับสอดรับกับอุ้งมือของเรานั่นเองบริเวณนี้นะครับเป็นโลโก้คอแซที่แสดงผลไฟ RGB ด้วยนะครับการปรับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพิ่มเติมนะครับบริเวณด้านข้างตรงนี้เนี่ยมีรอยคัดแล้วก็เว้าลงไปนะครับเพื่อให้สอดรับกับเขาเรียกว่านิ้วโป้งนะครับด้านในเนี่ยของอุ้งมือนะครับในการวางรวมถึงบริเวณด้านนี้ก็เป็นจุดพักมือที่ตัดแล้วก็เว้าลงไปเช่นเดียวกันเพื่อพักนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยขณะใช้งานเมาส์ตัวนี้นั่นเองอันนี้คือบริเวณด้านข้างของตัวเมาส์นะครับก่อนอื่นเลยเมื่อเราหยิบขึ้นมานะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อเทียบกับมือแล้วนะฮะเมาส์ไม่ได้ใหญ่มากนักนะครับขนาดเนี่ยอยู่ในระดับกลางๆนะครับสำหรับ texture บริเวณนี้นะครับพื้นผิวตรงนี้เนี่ยเป็นยางที่มาพร้อมกับ texture รูปสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับเพื่อให้การจับเนี่ยมีความกระชับแล้วก็ไม่หลุดมือได้ง่ายนะครับคลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้คือบริเวณด้านซ้ายของตัวเมาส์นะครับสำหรับคนถนัดมือขวานะก็รอยเว้าเนี่ยก็จะมีความเว้ามากกว่าด้านเมื่อสักครู่นี้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีปุ่ม back and forward มาให้ด้วยนะครับที่สามารถตั้งค่ามาโครได้เอาละครับกลับมาที่บริเวณด้านหน้าของตัวเมาส์กันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้สำหรับดีเทลเนี่ยก็จะมีการสกรีนโลโก้คอแซลลงไปนะครับเป็นแบบตัวหนังสือนะแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นตัวสกรอนะครับที่มาแบบสเต็ปนะครับสามารถเลื่อนได้ทีละสเต็ปนะครับหรือจะเลื่อนเร็วๆก็สามารถทำได้นะครับพื้นผิวตรงนี้เนี่ยเป็นยางนะครับแล้วก็สามารถกดลงไปได้นะแต่ไม่มีการแสดงผลไฟ RGB นะครับบริเวณนี้น่าจะรู้กันดีนะครับเป็นปุ่มปรับ DPI ที่ตัวนี้เนี่ยสามารถทำได้สูงสุดถึง 10,000 DPI แล้วก็สามารถเมมโมรี่ได้ถึง5โปรไฟล์ด้วยกันนะครับเป็นแบบon the file นะฮะก็เป็นการเมมโมรี่ลงในบอร์ดของตัวเมาส์เลยโดยตรงนะครับสำหรับไฟตรงนี้เนี่ยเมื่อกด1ครั้งเนี่ยไฟก็จะเปลี่ยนไปนะครับที่อย่างที่บอกว่ามี5โปรไฟล์ไฟก็จะมี5สีนะครับซึ่งเราสามารถเซตค่าได้นะฮะพลิกกลับมาดูด้านใต้ของตัวเมาส์กันหน่อยนะครับสำหรับดีไซน์ด้านใต้ของตัวเมาส์เนี่ยก็จะมีรับเบอร์ฟิตมาให้ทั้งหมด4จุดนะครับเป็นแบบลื่นนะฮะเพื่อให้การใช้งานเนี่ยสามารถมูฟได้อย่างคล่องแคล่วนะครับบริเวณนี้ถ้าสังเกตดีๆมีการเซาะล่องมาลึกมากๆเลยนะครับแต่มันสามารถทำอะไรได้เพิ่มเติมนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกครั้งนึงตรงนี้เป็นเขาเรียกว่า positioning ของตัวเซนเซอร์นะครับหรือว่าจุดที่วางเซนเซอร์นั่นแหละนะครับก็เป็น PMW 3325ปรับ DPI ได้สูงสุดถึง 10,000 DPI ด้วยกันและช่องตรงนี้เนี่ยมีการซ่อนตัว USB ดองเกิลมาให้ด้วยนะครับขอแกะออกมาก่อนเลยสังเกตนะครับบริเวณนี้มีสวิตช์มาให้ด้วยซึ่งสวิตช์ตรงนี้เนี่ยสามารถปรับได้2แบบด้วยกันตอนนี้เราอยู่ตรงกลางนะครับก็คือปิดอยู่เป็นการออฟเอาไว้นะครับถ้าปรับลงไปด้านล่างแบบนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธและถ้าปรับขึ้นมาด้านบนแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นการเชื่อมต่อผ่านคลื่น 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งจะต้องเชื่อมต่อผ่านดองเกิลตัวนี้ซึ่งเจ้าดองเกิลตัวนี้นะครับขนาดเล็กแบบนี้เรียกว่าไซส์นาโนเลยก็ว่าได้เนี่ยใช้เทคโนโลยีสลิปสตรีมนั่นเองนะครับเพื่อให้การเชื่อมต่อไร้สายนะครับมีความใกล้เคียงกับเมาส์ที่เชื่อมต่อผ่านสายแบบปกติเมาส์คอแซตัวนี้นะครับต่อการชาร์จ1ครั้งในกรณีที่เชื่อมต่อผ่าน USB ดองเกิลตัวนี้ผ่านคลื่นความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์จะสามารถใช้งานยาวนานได้ต่อเนื่อง30ชั่วโมงแต่ถ้าใครนะครับไม่แคร์เรื่องไฟ RGB และปิดไฟ RGB นะครับก็จะสามารถใช้งานยาวนานได้ต่อเนื่อง45ชั่วโมงด้วยกันและในกรณีที่เราเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะครับแบบเปิดไฟก่อนนะถ้าเปิดไฟเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ยาวนาน40ชั่วโมงครับแต่ถ้าเกิดปิดไฟเนี่ยจะเพิ่มเป็น60ชั่วโมงและสำหรับการใช้พลังงานเนี่ยเขาก็มีสายมาให้นะครับซึ่งสายเนี่ยความยาว 1.8 เมตรเป็นสายแบบถักด้วยฝั่งนึงเป็น USB Type A และอีกฝั่งนึงเป็นไมโคร USBซึ่งสายไมโคร USB นะครับหัวที่ให้มาเนี่ยก็จะมีลักษณะดีไซน์แปลกๆสักนิดนึงนะครับแต่ความแปลกของมันไม่ต้องตกใจนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะเชื่อมต่อเข้ากับตัวเมาส์แบบนี้เลยตรงนี้นะครับก็เผื่อว่าใครเนี่ยใช้งานเมาส์แล้วแบตหมดนะครับเชื่อมต่อปลั๊กพลังงานเข้าเรียบร้อยแล้วเมาส์ตัวนี้จะสามารถใช้งานต่อเนื่องได้เลยนะครับแตกต่างจากเมาส์ที่เป็นไวเลสทั่วไปที่ต้องถอดแบตเตอรี่มาเพื่อเปลี่ยนนั่นเองอีกหนึ่งส่วนสำคัญของเมาส์ตัวนี้นะครับก็คือสวิตช์ที่ใช้งานทั้งคลิกซ้ายและคลิกขวานะครับเป็นออมรอนสวิตช์ที่เขาเคลมว่ารองรับการกดได้ถึง50ล้านครั้งนะครับสำหรับเสียงที่ได้ยินนะฮะ
ก็เสียงที่ให้ค่อนข้างที่จะแหลมนะครับการกดลงไประยะไม่ลึกมากแล้วก็มีความนุ่มอยู่พอสมควรเลยแต่เสียงเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนครับตอนนี้นะครับมาถึงขั้นตอนในการควบคุมอุปกรณ์ของคอแซกันบ้างนะครับโปรแกรมที่ใช้เนี่ยเป็นโปรแกรม ICUE หรือว่าเรียกว่า IQ ก็ได้นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านเว็บไซต์ของคอแซเลยนะครับตอนนี้เราเชื่อมต่อ Harpoon RGB Violet เอาไว้แล้วนะครับแล้วก็เลือกเข้าไปเมื่อเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะพบกับสับเมนูด้วยกัน4เมนูนะครับเริ่มกันที่เมนูแรกก็คือ Actionสำหรับฟีเจอร์ของแอคชั่นนี้นะครับเข้ามาแล้วหน้าตานะครับก็จะเป็นแบบนี้จริงๆเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูสำหรับตั้งค่าปุ่มมาโครแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเราไม่ต้องการตั้งค่ามาโครเนี่ยก็ยังมีเมนูอื่นให้เล่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Text Media Run Application ต่างๆหรือตั้งค่าเป็น Remap ก็มีให้ตั้งค่าเพิ่มเติมได้ที่จุดนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ในครั้งนี้เราจะสาธิตเป็นการตั้งค่าปุ่มมาโครก่อนละกันนะครับบริเวณด้านข้างเนี่ยก็เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้มี Delay มั้ยนะครับ Keyboard Event คือเราสามารถใช้งานคีย์บอร์ดได้ด้วยหรือเปล่าแต่ครั้งนี้เราจะตั้งค่าเป็น Keyboard Event แล้วก็เป็น Mouse Click ละกันนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับการตั้งค่าในครั้งนี้ก่อนอื่นเลยเราต้องเลือกตำแหน่งของปุ่มที่ให้มาทั้ง6ตำแหน่งก่อนนะครับเราจะเลือกเป็นปุ่มนี้ละกันปุ่ม Forward นะครับซึ่งเราจะตั้งค่าเป็นมาโครนะโดยเมื่อเราตั้งค่าเนี่ยนะครับเราต้องกด record ก่อน1ครั้งนะครับโอ๊ตจะตั้งค่าเป็นการคลิก3ครั้งนะโอ๊ตก็คลิกไป1 2 3นะครับเสร็จแล้วกดหยุด stop ตรงนี้ที่เดิมนะครับมันก็จะจำแล้วนะว่าเราคลิกไปกี่ครั้งนะครับซึ่งมันจะเกินมา2ครั้งเพราะเรากดปุ่ม stop ตรงนี้ไป1ครั้งนะฮะเราก็ลบมันทิ้งนะครับเลือกตรงนี้แล้วกดกากบาททิ้งนะครับหลังจากนั้นจะเหลือการคลิก3ครั้งนะครับมันก็จะเซฟเป็นตัวของมันเองละนะฮะซึ่งโปรไฟล์ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะสมมติตรงนี้เราตั้งค่าเป็นการคลิก3ครั้งเพื่อการยิงในเกม PUBG นะโอ๊ตจะตั้งค่าชื่อว่าเป็น T file ละกันเสร็จแล้วก็กด Enter หรือว่าคลิก1ครั้งก็ได้นะครับมันก็จะจำปุ่มมาโครปุ่มนี้เป็นการยิงแบบ T file นั่นเองเมนูที่2นะครับ Lighting Effect ตรงนี้ก็ตรงตัวเลยนะครับเป็นเอฟเฟคไฟแสดงผล RGB นะครับซึ่งเมาส์ตัวนี้มีแค่จุดเดียวคือโลโก้โซนบริเวณนี้ที่เขาชี้มาเลยนะครับการตั้งค่าไม่ยากนะครับก็กดบวก1ครั้งนะครับเพิ่มโปรไฟล์ขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะมีสับเมนูตรงนี้นะครับเลือกได้ว่าจะเป็น Rainbow Color Pulse นะครับ Color Shift หรือจะ Custom ก็ได้เป็น Static Color Solid หรือว่า Gradient ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้อีกนะฮะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยยังสามารถตั้งค่า Speedสโลว์ได้ที่ตรงนี้ด้วยนะครับเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็มีตั้งค่าเพิ่มเติมเช่น start with profile นะครับหรือว่า stop never on key place ต่างๆก็สามารถตั้งค่าได้ที่จุดนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรขออนุญาตข้ามไปเมนูที่3นะครับก็คือเมนูการตั้งค่า DPI นั่นเองนะครับซึ่งสามารถตั้งค่าด้วยการ5 profile นะครับผ่านปุ่มตรงกลางตรงนี้นะครับที่บอกไปตอนต้นนะครับช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ที่มีสีนะครับก็เป็นการแสดงผลไฟนะครับตามที่เราตั้งค่าเอาไว้นั่นเอง default ตั้งค่าตอนนี้เนี่ยคือสีขาวนะครับค่า DPI เนี่ยอยู่ที่ 1,600 นะครับแต่ถ้าเราไม่พอใจเนี่ยเราสามารถสกอร์ตรงนี้ได้นะฮะเลื่อนได้นะครับว่าจะเอา DPI เท่าไหร่นะครับหรือจะพิมพ์เอาในลักษณะนี้ก็ได้นะครับเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วเนี่ยก็หยุดเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับปรับสีได้ตามต้องการถ้าเราไม่ต้องการสีขาวแล้วนะเป็นค่า default เนี่ยแล้วก็เลื่อนสีได้เลยนะครับเอาเป็นสีชมพูเข้มแบบนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าไม่ต้องการให้ตรงนี้เป็นค่า default แล้วก็ปรับเป็นปุ่มอื่นก็ได้นะจิ้มไป1ทีนะครับมันก็จะสลับไปโดยอัตโนมัติเลยนะครับตรงนี้สามารถตั้งค่าได้ง่ายๆหรือถ้าใครเนี่ยต้องการรีเวิร์ดกลับไปเป็นค่า default ตอนต้นเนี่ยก็กดปุ่มรีเวิร์ด1ครั้งมันก็จะกลับมาเป็นตอนเริ่มต้นแล้วครับตรงนี้ก็สามารถตั้งค่าได้ตามชอบเมนูที่4นะครับ Performance นะครับเมื่อคลิกแล้วนะครับก็สามารถปรับเพิ่มเติมได้อีก2ส่วนด้วยกันนะครับสำหรับการคลิกในแนวหน้าตอนนี้นะเราจะคลิกให้ดูนะครับว่ามันจะมีคันแกว่งตรงปลายๆนะแกว่งลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเมื่อเราติ๊กตรงนี้นะครับที่เขาให้มาคือ angle snapping นะครับคลิกไปแล้วนะเราคลิกไปในแนวระนาบเห็นไหมมันจะมีความสมูทความตรงนะครับไม่แกว่งในตอนปลายอีกแล้วนะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยใช้เมาส์ได้อย่างแม่นยำในแนวระนาบมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับเราสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับเป็น enhanced pointer precision นะครับตรงนี้นะครับก็เพื่อเพิ่มการกดอย่างแม่นยำในจุดต่างๆของการใช้งานนะฮะหรือใครไม่พอใจนะครับนอกจากนี้ยังเพิ่มสปีดของเมาส์ให้ได้อีกด้วยนะครับระดับนี้เนี่ยก็ถือว่าเร็วแล้วนะฮะแต่ถ้าปรับสุดเนี่ยมันจะเร็วมากๆเลยนะมันจะคล่องมากแต่ผมมองว่าระดับที่เขาให้มาตรงนี้เนี่ยนะครับที่ default ที่เขาให้มาประมาณนี้นะครับก็เพียงพอแล้วครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายคนเกิดคำถามว่า polling rate ปรับยังไงนะครับเราไปที่เมนู setting บริเวณบาร์ด้านบนตรงนี้นะครับเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีเมนูย่อยอีกตรงนี้นะครับซึ่งสามารถปรับการตั้งค่าได้อีกเพิ่มเติมนะครับด้านบนเป็นการแสดงสเตตัสหรือสถานะของแบตเตอรี่ของเมาส์นะครับตรงนี้เองนะครับที่เป็นการปรับ polling rate นะครับซึ่งสามารถปรับได้ต่ำสุดที่125 เฮิรตซ์นั่นเองนะฮะตรงนี้เราสามารถปรับ brightness ได้ด้วยนะครับว่า
เราต้องการแสดงผลไฟ RGB เนี่ยมีความสว่างมากน้อยแค่ไหนตรงนี้นะครับสามารถปรับได้อัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ตรงนี้นะครับหรือว่าเราจะตั้งค่าสลีปโหมดก็ได้เมื่อเราติ๊กไปนะครับเราสามารถตั้งค่าได้ว่าเราต้องการให้เมาส์เราเนี่ยสลีปตั้งแต่กี่นาทีขึ้นไปเมื่อเราไม่ใช้งานนะครับPower Saving Mode ก็สามารถตั้งค่าได้นะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้ตรงนี้นะครับสรุปกันหน่อยนะครับสำหรับการทดลองใช้งานเมาส์ตัวนี้จากคอแซนะครับ5ปูน RGB Violet นะครับต้องบอกเลยว่าดีเลย์ต่ำเหมือนที่เขาเคลมเอาไว้นะฮะการใช้งานทั่วๆไปเนี่ยถือว่าสามารถใช้งานได้ดีนะครับในส่วนของการเล่นเกมนั้นเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบโปรเพลเยอร์สำหรับการแข่งขันทั่วไปแต่ถ้าเล่นเกมสนุกเนี่ยถือว่าสามารถทำได้เพราะเขาให้ปุ่มมาโครมาถึง6ปุ่มนะครับแล้วก็มีไฟ RGB มาด้วยสวยงามดีนะครับนอกจากนี้แล้วราคาค่าตัวเนี่ยนะครับก็ไม่เกิน 2,000 บาทสำหรับในท้องตลาดตอนนี้เมาส์เกมมิ่งแบบไร้สายก็มีตัวเลือกไม่มากนะครับก็ลองไปพิจารณากันดูได้และสำหรับวันนี้นะครับโอ๊ตกับโอ๊ตคล็อกโซนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับโอ๊ตคล็อกโซนสาระไอทีอัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ